ลับมาเจอกับมะนังอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนึ่งจะพามาทำจิวเวลคันดี้ค่ะหรือว่าขนมอัญมณีนะคะก็หนึ่งเห็นใน YouTube เยอะมากๆว่าเขาทำกันนะคะแล้วก็มันดูน่ากินมากแต่ว่าหนึ่งอยากทำตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้ทำนะคะก็เลยกลับมานี่ย้ายบ้านเสร็จแล้วก็พอดีมีอุปกรณ์ก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาลองทำกันดูตามไปดูกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีน้ำตาลซึ่งเป็นตัวหลักของเราน้ำตาลนะคะปกติเราจะใช้น้ำตาลเม็ดน้ำตาลเม็ดสีขาวๆแต่ว่าอันนี้เราใช้น้ำตาลป่นเนื่องจากน้ำตาลเม็ดหมดแล้วแล้วก็มีอันนี้เป็นผงวุ้นนะคะหรือเอก้าพาวเดอร์แล้วก็มีสีผสมอาหารมีอันนี้เป็นช้อนคนแล้วก็ตะเกียบค่ะแล้วก็มีตาช่างแล้วก็มีคอนเทนเนอร์เอาไว้ใส่ตอนเสร็จแล้วแล้วก็แค่นี้นะคะอุปกรณ์ง่ายๆค่ะตามไปดูกันเราจะมาตวงน้ำตาลกับน้ำก่อนนะคะหนึ่งจะตวงที่เท่าไหร่ดีอะแก้วอย่างนี้ตวงอันนึงต้องตวงประมาณต้องเซตตาชั่งให้เท่ากับศูนย์ก่อนนะคะพอแก้วไปเห็นไหมแล้วอันนึงก็จะตวงน้ำตาลนี่น้ำตาลโอ้โฟกัสสิน้ำตาลประมาณ100 กรัมนะคะคือฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าคือเมื่อวานอันนึงลองทำแล้วอันนึงอะอุ้ยอันนึงอะใช้น้ำตาลแบบว่าน้ำตาลเม็ดอันเนี้ยน้ำตาลเม็ดมันหมดก็เลยใช้น้ำตาลป่นแทนไม่รู้มันจะเหมือนกันไหมแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำตาลป่นมันจะหวานน้อยกว่าน้ำตาลเม็ดมันก็100 กรัมอันนี้อันนึงกะกะอ่ะนะอันนึงไม่ได้ช่างเหมือนกันไม่ได้ตวงประมาณนี้นะคะประมาณปลายช้อนโต๊ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปในหม้อแล้วก็เก็บก่อนอันนึงจะเปิดเตานะแล้วก็ตั้งไฟประมาณเบอร์5อันนี้คือไม่รู้ว่าความร้อนของแต่ละเตามันประมาณไหนแต่ว่าต้องคนไปสักพักจนกว่าตัวผงวุ้นมันจะใส่นะคะหนึ่งก็จะคนไปสักพักระหว่างที่รอผงวุ้นละลายนะคะหนึ่งว่าหนึ่งจะมาเอาน้ำมันทาที่คอนเทนเนอร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเทตัววุ้นลงไปมันจะติดใช่ไหมตอนเอาออกอ่ะก็จะอาจจะแบบทาน้ำมันลงไปตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวไปทาน้ำมันก่อนน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันอยู่นี่เอาน้ำมันพืชแล้วกันนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเทลงไปนิดนึงอุ้ยอุ้ยฝาหกเทนิดเดียวพร้อมได้แล้วใช่ไหมคะพอได้แล้วนะคะเราก็จะไปเอาน้ำตาลนะคะอันนี้คือน้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ว่าตามสูตรเนี่ยเขาจะใช้น้ำตาลเม็ดแต่ว่าเราใช้น้ำตาลป่นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ไปเลยก็ใส่ลงไปทั้งชามเลยไม่เป็นไรแล้วก็คนนะคะคนเลยเอ๊ะทำไมเป็นก้อนล่ะลูกแล้วก็หนูว่าจะเร่งไฟนิดนึงหนูว่าเร่งไฟดีกว่าเดี๋ยวไม่หรอก็ตะกี้คราวที่แล้วที่ทำก็ประมาณ6-7ค่ะก็สี่พอโอเคก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอมันเริ่มเดือดได้ที่นะคะหนึ่งก็จะปิดไฟนะอันนี้นี่ไฟเหลือสูตรแล้วแล้วเราก็จะมากองผ่านตะแกรงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันขุ่นนะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงติดน้ำมันพืชติดแก้วด้วยติดไปหมดเลยแป๊บนึงโอเคเราจะมากองใส่ตะแกรงนะคะนี่โอเคแล้วก็จะไปวางในซิงก์ก่อนอันนี้จะเห็นว่า
มันใสแล้วนะมันค่อยๆใสนะคือขั้นตอนนี้นะคะทุกคนสามารถผสมสีได้แล้วนะคะคืออู้อู้อู้แม่หกอันนี้คือเราจะมาผสมสีกันนะคะดูนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนึงจะมาผสมสีนะคะก็ต้องรีบๆใช้ต้องรีบๆผสมก่อนที่มันจะแข็งตัวนะคะนึงก็จะหยดลงไปประมาณนี้ก่อนนะคะประมาณ3หยดนะคะเสร็จแล้วนึงก็จะใช้ตะเกียบนะคะคนให้มันเป็นลายค่ะ wow. แค่นี้พอแล้วเพราะว่านึงไม่อยากให้สีมันกระจายไปทั่วนึงอยากให้มันมีตรงที่มันเป็นขาวๆด้วยแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวคอนเทนเนอร์นะคะไปไว้ในช่องฟรีซค่ะตามมาเลยนึงจะคอยมาเช็คนะคะเพราะว่านึงไม่แน่ใจว่าจะต้องอยู่ในฟรีซกี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนึงรอแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีมันก็เริ่มแข็งตัวแล้วแต่ว่าพอลองทำอีกรอบนึงมันก็ใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะก็เลยกะว่าคร่าวๆประมาณที่45นาทีถึง1ชั่วโมงนิดๆนะคะสำหรับช่องฟรีซค่ะเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงเรามาดูกันระหว่างที่กำลังรอวุ้นกรอบที่กำลังหรือว่าจิวเวลแคนดี้ของเรานะคะอยู่ในตู้เย็นนะคะนึงก็จะมาโชว์ของเมื่อวานที่นึงทำเสร็จไปแล้วนะคะนึงจะมาโชว์ให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือหลังจากที่นึงทำมาเมื่อคืนแล้วก็พักค้างคืนไว้นะมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้คือมันกรอบแล้วทุกคนดูดินี่คือเมื่อวานนึงก็ใช้สีชมพูนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสีขาวสำหรับชมพูแบบเป็นลายที่นึงวาดไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัดออกมานะมันก็จะเริ่มกรอบแล้วนี่ค่ะระหว่างวุ้นกรอบแล้วไม่ใช่ระหว่างรอจิวเวลแคนดี้เราก็จะมาทำจ้าจังยังกินกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแล้วเราก็รอแบบว่าวุ้นกรอบหรือว่าจิวเวลแคนเราไม่ไหวนะคะเราก็จะมาต้มจ้าจังเมียนกินกันนะคะจะมาชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะเพราะว่าครั้งที่เราหนึ่งเคยลองแต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะทำไมมันขมอ่ะมันขมนิดนึงอ่ะมันไม่หวานมันเป็นนี่เต้าซี่มันก็อร่อยแปลกๆดีนะทุกคนมันก็ซี่ด้วยใช่ไหมเหมือนที่ใส่ปลาตอนเด็กที่กินของป้ากี้ปะเราออกมาจากช่องฟรีแล้วนะคะก็มันไม่ค่อยเหมือนเมื่อวานเท่าไหร่เพราะว่าเออนังใช้น้ำตาลป่นนะคะปกติมันจะใสกว่านี้นะแต่ว่าเออนังไม่คือปกติมันจะใสเลยอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีคนแบบว่าขุ่นๆเพราะว่าเราใช้น้ำตาลป่นขั้นตอนนี้อันตรายผู้ปกครองควรให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วแหละโอ้เอามาแล้วเดี๋ยวต้องเอาเขียงระวังนะจ๊ะโอ้ยจะงี้ออกไหมเนี่ยออกแล้วโอ้แม่ค่ะก็อันนี้คือนึงตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จากที่เห็นก็จะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านนี้ของนึงนะคะคือด้านที่นึงทำไว้แล้วประมาณวันนึงนะคะมันก็จะเริ่มแข็งแล้วเห็นไหมมันก็จะเริ่มตกผลึกนะคะส่วนอีกด้านนึงที่เห็นใสๆด้านนี้นะคะคือด้านที่นึงเพิ่งตัดตะกี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปวางแล้วก็ตากกันนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะไปแล้ว Bye.